ครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราทุกวันนะครับกับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพไวเซตนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Ride Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับนะครับแล้วผมก็อย่างที่บอกเมื่อวานว่าวันนี้เราจะมีทีเด็ดมาอีกครั้งนึงนะฮะแน่นอน1ใน 1,000 คันทั่วโลกก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับแล้วก็อีกคันนึงก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดในตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องขอต้อนรับผู้บริหารทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับครับวันนี้ทางคาวาซากิอยู่กับเราพร้อมด้วยรถรุ่นใหม่ที่เอามาโชว์แล้วบอกว่าที่นี่ที่แรกหลังจากเปิดตัวนะครับแล้วก็หลายคนเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้อยู่ว่าหน้าตาจะเป็นไงที่เราจะพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นมากที่สุดแล้วก็ได้รู้รายละเอียดมากที่สุดในเรื่องของรายละเอียดของทั้งสองรุ่นนี้ครับก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคนรอก่อนครับครับสวัสดีครับผมกฤษณาภาคีแพทย์นะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดครับครับพี่ผู้หญิงครับพี่โอเคสวัสดีค่ะเจนจิราสวนสิงห์นะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดค่ะเอาละวันนี้เราจะมาได้รู้กันแล้วว่ารถเทพสองคันนี้จะมีอะไรดีอะไรเด่นกันบ้างนะก่อนอื่นเลยต้องขอทราบก่อนมันคือรุ่นอะไรบ้างครับสองรุ่นนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราเริ่มจากสีดำเลยครับพี่ก็สีดำคันนี้นะคะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะ Ninja ZX10 RR นะคะอันนี้ก็แตกต่างจากตัวที่เราโดยมี R เพิ่มอีกหนึ่งนะคะของเดิมเป็น ZX10 R ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดคำว่า RR เนี่ยมันคืออะไรที่มันเติมเข้ามาบ้างอีกคันนึงครับอีกคันนึงคืออีกคันนึงนะคะคันนี้ที่เห็นอยู่นี้ที่กำลังเป็นที่เก่าขวัญในโซเชียลนะคะก็คือ Z900 แต่ตัวนี้คือ Special Edition นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อที่ลงท้ายด้วยคำว่า Z900 SE HG High Grade เป็น Special Edition Special Edition นั่นเองคือตัวที่ตกแต่งพิเศษใช่ครับทางโรงงานมาเลยใช่ครับหล่อมาก Z900 ตัวไหนก่อนดีเอาเริ่มจากตัวสปอร์ตก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุยเราเรื่องคุยเรื่องการตลาดก่อนดีกว่าการตลาดเออมาไปเรามาดูเรื่องการตลาดการวางแผนการตลาดเนี่ยปีนี้ที่คาวาซากิได้เปิด2ตัวนี้มารวมถึงตัวเล็กด้วยนะ650อะไรอะไรด้วยนะครับมีการวางแผนการตลาดรถใหม่ยังไงบ้างอันนี้สปอร์ตก่อนสปอร์ตครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางคาวาซากิปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็อาจจะได้เห็นการเปิดตัวของเราไปเมื่อวันที่2นะครับพฤศจิกายนแล้วก็วันที่10ครับนะฮะพฤศจิกายนที่ผ่านมาในวันที่2นะครับของเราเองเนี่ยเปิดทั้งหมด5รุ่นนะครับก็จะเป็นเมเจอร์เชนกับไมเนอร์เชนนะครับก็จะเป็นในซีรีส์ของตระกูลนินจาเป็นรถสปอร์ตละก็ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของเราก็คือเป็น ZX10 RR ครับนะครับนินจา650นะครับนินจา1000นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตรงตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็จะมีพวกเปลี่ยนสีสันกราฟิกนะครับ อย่างเช่นตัว H2 ครับแล้วก็ตัว Ninja 300ก็เป็นไลน์วินเทอร์ไลน์วินเทอร์นะครับนั่นก็คือเปิดตัวในวันที่2นะครับวันที่10ของเราเนี่ยก็จะเป็นในซีรีส์อีกซีรีส์นึงซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในปัจจุบันก็จะเป็นซีรีส์ Z นะครับรถสไตล์ Naked ใช่ครับสไตล์ Naked แล้วมีเปิดรุ่นไหนบ้างก็ไม่ว่าจะเป็น Z650 นะครับ Z900 นะครับแล้วก็ Z1000ที่บอกว่า Z1000R ใช่ครับ Z1000R นะครับส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันว่านะครับว่ารายละเอียดของแต่ละรุ่นแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ในแผนทิศทางของการตลาดของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเท่านี้ที่เราทำการเปิดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอดใจรอนะครับว่าเราจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายอีกแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกรอบใช่ไหมยังต้องมีเซอร์ไพรส์ครับเรายังต้องมีเซอร์ไพรส์ผมว่าผมเดาแทนคุณผู้ชมแล้วกันน่าจะเป็นในงานไหมครับนะครับเพราะงั้นต้องติดตามคาวาซากิให้ดีลองทายพี่เล่นพี่มีสปอร์ตแล้วมีนักเก็ตแล้วมันขาดอีกอยู่ทรงไม่รู้ละน่าจะเป็นอะไรแอดเวนเจอร์นั่นแหละให้คิดกันเองนะครับมันคงไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วล่ะไม่รู้อย่าไปบอกเยอะสายวิบากไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ถึงแน่นอนครับสำหรับทิศทางตลาดของเราเนี่ยเราก็หนึ่งก็คือเราเนี่ยเรามีความตั้งใจแล้วฮะมุ่งมั่นที่จะผลิตรถจักรยานยนต์นะฮะที่มีนวัตกรรมนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับทางสาวกคาวาซากิหรือผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับ
อันนั้นเป็นแผนแรกที่เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมนะครับความเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีของเราแล้วก็ความสั่งสมในเทคโนโลยีของเราที่ออกมาเป็นโมเดลต่างๆนะครับในส่วนที่2เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็จะต้องเมื่อเราขายรถแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางส่วนของหลังการขายนะครับหลังการขายเนี่ยก็ได้แค่ในเรื่องของการบริการเราเองเนี่ยเราผลิตภัณฑ์เราเมคเราทําผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยนะครับเราก็ออกแบบนะครับตามหลักสรีระของคนไทยต้องมองภาพว่ารถในรุ่นใหม่ๆของเราเนี่ยมีลักษณะการดีไซน์ที่เตี้ยลงนะครับนะฮะเพื่อให้เขาเรียกว่าผู้ใช้เนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็ระบบในการคอนโทรลนะครับการขับขี่ได้ง่ายควบคุมรถได้ง่ายควบคุมรถได้ง่ายคนไทยคนตัวเล็กเราตรงในเอเชียแต่เมื่อการควบคุมรถได้ง่ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสมรรถนะของรถเนี่ยมันตกลงไปมันด้อยลงไปไม่ใช่ควบคุมง่ายแต่ยังมีพละกำลังนะครับมีความเป็นสปอร์ตมีความดุดันเนี่ยของรถในคลาสต่างๆหรือในซีรีส์ต่างๆเนี่ยซึ่งยังคงอยู่แล้วก็จะต้องเพิ่มเติมขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการบริการหลังการขายเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ได้มีการเร่งพัฒนานะครับแล้วก็ติดตั้งศูนย์ที่มีคุณภาพของเราณตอนนี้เนี่ยเราก็มี50ศูนย์ทั่วประเทศไทยเยอะครับเยอะถือว่าเยอะเลยทีเดียวเพื่อรองรับนะครับรองรับรองรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากินะครับในการเข้ารับบริการนะครับแต่ทราบมาว่าศูนย์ของคาวาซากิแต่ละเจ้าเนี่ยก็มีการแบ่งใช่ไหมว่าเป็นยังไงแบบกี่ดาวกี่ดาวหรือว่าเป็นเซกเตอร์กี่ดาวไม่ใช่โรงแรมนะใช่ไหมนี่ก็ไม่บอกว่ามีแบบหลายระดับนะครับก็โดยหลักๆนะครับใน50โชว์รูมหรือ50ดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยครับเราก็แบ่งเป็น34ที่เป็น Exclusive นะครับ Exclusive เนี่ยเราก็สามารถขายได้ทุกรุ่นทุกโมเดลหมายความว่า Full Line ของ Kawasaki ตั้งแต่รถเล็กยันรถใหญ่เลยใช่ครับนะครับแล้วก็อีก16แห่งนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการขายรถตั้งแต่300ซีซีลงมาอ๋อนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราพยายามที่จะกระจายเพื่อให้ลูกค้านะครับได้รับการบริการที่ดียิ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องไปไกลนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจริงๆการที่เราการขี่รถ 1,000 กิโลเนี่ยมันขี่แป๊บเดียวคนที่ชอบขี่รถ 1,000 กิโลจะต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีก200กิโลต้องขับไปอีก200กิโลหรือ100กว่ากิโลบางทีก็อาจจะไม่ได้เกิดความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์คาวาซากินั่นไงก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้นะในเรื่องการบริการหลังการขายซื้อไปแล้วอะไหล่พร้อมครับเซอร์วิสก็มีการตรวจศูนย์บริการของเราเนี่ยก็ยังมีการก็ยังมีกิจกรรมตรงนี้อย่างต่อเนื่องการอบรมให้ความรู้กับช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเรื่องรวมถึงพนักงานขายนะครับหรือการเซอร์วิสด้านต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าศูนย์คาวาซากิเนี่ยมีระดับคุณภาพที่เท่าเทียมกันนะครับเข้าที่ศูนย์ไหนเนี่ยเราก็จะได้รับการบริการเหมือนกันทั่วประเทศอันนี้ก็คือนโยบายของเรานะครับเราก็ทำจะทำให้ดีที่สุดครับณตรงนี้โอเคตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าตัวที่นำมาโชว์เริ่มจากสเปคเทนอาร์อาร์เนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับจากตัว R ธรรมดาโอเคค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นน้องจอยเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ขอตัดนิดนึงเพราะอะไรรู้ว่าน้องจอยเป็นผู้หญิงคนแรกต้องบอกของโลกก็ว่าได้นะที่ได้เป็นผู้หญิงคนเดียวของไทยสิของไทยไม่ต้องของโลกหรอกอาจจะเป็นของโลกว่าหมายถึงโลกว่าของไทยนะอ่ะของไทยของไทยแล้วกันนะคะแต่ก็ได้ไปทดสอบรถที่ญี่ปุ่นแต่ต้องขอตัวก่อนว่า ZX10RR นี้ยังนะคะก็จะมีถ้ารุ่นอื่นๆนี้ได้ทดสอบแล้วนะคะก็ถ้าในส่วนของ ZX10R สิ่งที่แตกต่างจากZX10R ปกติถ้ามีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกทุกคนคงจะเห็นด้านหน้านะคะวินชิลนะคะเป็นโลโก้ที่หลายๆคนถามหาว่าอยากได้เหลือเกินค่ะก็คือโลโก้ Snowflake นั่นเองนะคะก็คือเกล็ดหิมะนะคะก็คือมีอยู่หน้าวินชิลแล้วก็ตรงด้านตุดมดนะคะมีอยู่2ที่นะคะอันนี้ทุกคนถามหากันเยอะแยะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพูดถึงเลยล้อมาเชสซินี่ค่ะนี่ค่ะล้อมาเชสซินี่นะคะตรงนี้ก็จะตัวล้อเนี่ยจะเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนให้กับ ZX10RR ค่ะโดยที่มีการทดสอบที่สนามออโตปลิสของคาวาซากิเองที่ญี่ปุ่นนะคะก็ ZX10RR สามารถทำความเร็วเนี่ยได้ลดลงกว่า ZX10R ประมาณอยู่2วินาที2วินาทีต่อรอบเนี่ยนะต่อรอบใช่ค่ะแต่พอลงหลายรอบมันก็เยอะนะใช่อันนี้ก็คือ performance ของ ZX10R นอกนั้นค่ะก็ยังมีตัวยางนะคะซึ่งเป็นยางถ้าเป็นยางติดรถมาจะเป็นตัวPirelli
เดียโบซูเปอร์คอซ่า SP ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวยางอีกตัวนึงนอกจากนี้นะคะตัวรถของ ZX10 RR นะคะจะไม่มีเบาะนั่งแล้วก็พอเท้าหลังถูกต้องเพราะอะไรคะเพราะเราต้องการแสดงภาพลักษณ์ของความเป็นซูเปอร์สปอร์ตของคาวาซากิออกมาใน ZX10 RR คันนี้ค่ะครับนี่นะคะก็จะไม่มีตรงตุดมอนี้เปิดไม่ได้ไม่มีเบาะนั่งไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีที่พักเท้าคนซ้อนนะคะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ ZX10 RR ค่ะพิกชิปเขาบอกว่าได้ทำชิปอะไรชิปดาวพิกชิปใช่ค่ะได้เพิ่มมาใหม่คือสามารถคลิกดาวได้แล้วซึ่งในตัว ZX10 RR ปกติเนี่ยจะอัพอย่างเดียวนี้คลิกดาวได้แล้วแล้วก็มีการปรับตั้ง ECU ใหม่นะคะก็สอดคล้องกับเรื่องของความเร็วของตัวรถนะคะที่สามารถทำความเร็วต่อรอบได้ลดลงนะคะนอกจากนี้ยังมีโลโก้ RR ค่ะเพื่อแสดงความเป็นพิเศษนอกเหนือจากperformance ของรถเพื่อความเป็นพรีเมียมของรถก็จะมีตรง Pulsar Cover อยู่ด้านข้างรถนะคะตัว fairing นะคะกุญแจรถกุญแจรถด้วยค่ะถูกต้องนอกเหนือจากนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่า ZX10 RR คันนี้มีแค่ 1,000 คันเท่านั้นนะคะในโลกตอนนี้เกิน1 1ใน 1,000 คันอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือ1นี่คือ1ใน 1,000 คันที่เขาผลิตออกมาใช่เพราะว่าตัวนี้ต้องถือว่าเป็นลิมิเต็ดใช่มั้ย 1,000 คันใช่ทั่วโลกแล้วผมถามนะว่าของบ้านเราประเทศไทยของคาวาซากิประเทศไทยเนี่ยได้มาเป็นโควต้ากี่คันครับสำหรับตัวนี้ครับ30คันนะครับ30คันนะครับท่านผู้ชม30คันถ้าสนใจยังไงถ้าบอกว่าจะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปพร้อมจองพร้อมอะไรก็ว่ากันไปครับนะแล้วเครื่องยนต์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมระบบเครื่องยนต์อาร์ธรรมดาตัวเพอร์แมนมันในระบบเครื่องยนต์นะคะตรงนี้ถ้าในระบบเครื่องยนต์อย่างที่บอกก็คือมีการปรับตั้ง ECU ใหม่นะคะก็ติดระเบิดต่างๆใช่ค่ะซึ่งสามารถทำเปิดปิดถูกต้องอันนี้ก็เป็นตัวที่เปิดเข้ามาเพิ่มเข้ามาใน ZX10 RR ตัว IMU ก็ยังมีอยู่6แกนมีอยู่เหมือนเดิมค่ะก็คือ performance ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเหมือนกับ ZX10 RR เลยไม่ว่าจะเป็นระบบKawasaki Cornering Management Function นะคะก็ยังมีอยู่นะคะKIBS ก็คือระบบป้องกันเบรกล็อกอะไรก็ยังมีอยู่เช่นเดิมค่ะในตัว ZX10 RR ตัวนี้นะคะก็เต็มระบบฟูลว่างั้นเถอะใช่ค่ะพร้อมแข่งพร้อมแข่งเข้าเซอร์กิตปรับอีกนิดหน่อยเรื่องของการเซตช่วงให้มันเข้าเซอร์กิตก็สามารถลงได้เลยว่างั้นอันนี้ราคาราคาครับสำหรับ ZX10 RR นะครับต้องมองว่าราคาเนี่ยเย้ายวนมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเปิดขายอยู่ที่ 785,000 บาทนะครับ785ครับต่างจากตัวเก่าเท่าไหร่ครับตัวเก่าครับก็คือตัวเก่าเนี่ย 694,000 บาทนะครับ649นะแค่ล้ออย่างเดียวเนี่ยเราก็694ใช่มั้ย694ครับแล้ว694ล้อมาเช็ดแล้วตัวนี้ก็คุ้มแล้วเกินแล้ว694ก็มาก็นี่มัน785 694โอ้ไม่เท่าไรใช่แต่ว่าท่านเนี่ยได้มาเช็ดนี่นะแต่ว่าจะจองทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรื่องต้องรีบกันในงานเพราะโปรที่ถึงนี้ในงานก็ว่ากันอ่ะมีตัวนึงที่ Z900 นี่มั่งดีกว่าส่วนตัว Z900 ตัวนี้ตัว Special Edition นะคะก็สิ่งที่แตกต่างนะคะดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะก็คือความปราดเปรี้ยวนะคะซึ่งมีการดีไซน์ออกแบบมาโดยใช้คอนเซปต์ของซูโกมิของ Z1000 นั่นเองคุณออกแบบเฟรมตัวนินจา H2 ใช่ใช่แล้วก็เป็นของ Z1000 นะคะก็มีการออกแบบลวดลายแล้วก็โครงแม้ว่าลายรถนะคะเส้นสายนี้จะออกมาในแนวความปราดเปรียวนะคะแล้วก็ตัวรถออกแบบให้ที่นั่งอย่างที่คุณกฤษณาแจ้งไปตอนแรกที่นั่งต่ำลงนะคะเพื่อให้การขับขี่คล่องตัวขึ้นตัวถังแคบลงนะคะแล้วก็น้ำหนักเบานี่แหละที่สำคัญ210กิโลกรัมค่ะสำหรับ Z900 ตัวนี้คาวาซากิเริ่มมาเล็งเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้แล้วเบาจริงเก็บจากที่ไปโดน Z800 มีพักนึงเบากว่าตัวเก่าเยอะเลยอันนี้ก็เพื่อเราต้องการให้ผู้ขับขี่ได้สนุกแล้วก็รู้สึกคอนโทรลรถได้อย่างง่ายใช่ค่ะแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจเวลาขับขี่ใช้ค่ะขับขี่ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือสภาพนี้เลยใช่ไหม Special Edition มันแตกต่างอะไรกัน Special Edition มาอย่างนี้เลยค่ะสิ่งที่แตกต่างจากตัว Standard นะคะอันแรกเลยหน้ารถชิวหน้าค่ะที่มากับตัวรถสีดำใช่กันล้มกันล้มล้อหน้าที่มีแกนออกมาแล้วก็กันล้มกันล้มด้านข้างกันสไลด์เนี่ยสไลเดอร์ด้านข้างกันเครื่องนะคะกันเครื่องตุดมดขอบท้ายใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกัดกัดน้ำแล้วก็มีตัวช่องไฟ DC ข้างบนที่ช่องไฟสำหรับใส่พวก
นี่ชาร์จแบตมีที่เสียบไงเดี๋ยวเราค่อยมาจอยอีกทีนึงเดี๋ยวเอาภาพไปดูใกล้ๆเพราะว่าที่รู้ว่ามีที่เสียบชาร์จแล้วเสียบชาร์จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจอยอีกทีนึงนี่คร่าวๆก่อนกันรอยถังอีกที่เห็นอยู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะมีกันรอยเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเรียกว่าจัดมาเต็มเลยตัวนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วขี่ได้เลยอยากรู้แล้วครับพี่ราคาเท่าไหร่คือต้องมองภาพว่า Z900 ของเราเนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมี3สีก็ต้องมองว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยของเรามี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเทาเฟรมเขียวนะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยของเราเปิดอยู่ที่ 399,000 บาท399ครับแต่สำหรับรุ่นSpecial Edition ตัวนี้เนี่ยคืออยู่ที่ 429,000 บาท 30,000 บาทเพิ่มอีก 30,000 บาทเมื่อกี้พี่บอกว่ามีสีนี้พิเศษแล้วก็สีเทาเฟรมเขียวเทาเขียวนี่คือตัวสแตนดาร์ดแล้วตัวผมอยากรู้ตัวสีดำแล้วเฟรมสีเป็นดำล้วนมั้ยสีดำก็เฟรมดำค่ะเป็นดำล้วนเลยก็จะทำให้อารมณ์รู้สึกเข้มดูดุมาแบบดูดุเลยเรียกว่าจริงๆแล้ววันนี้คุยกันไม่จบแน่นอนเดี๋ยวจะมีอีกนี่แค่นิดเดียวแล้วจู่ๆผมก็เฉยๆว่าเจอเล็กๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงพร้อมแล้วก็ให้ผู้ชมได้เห็นแบบชัดๆเลยเดี๋ยวจะเอากล้องมาถ่ายทุกมุมเลยนะคุณผู้ชมที่รอดูอยู่เดี๋ยววันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับพี่จอยได้ขี่ตัวนี้ไหมครับที่ไปญี่ปุ่นขี่แล้วค่ะเดี๋ยวมันมาฟังฟีลลิ่งของเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในงานทดสอบกับขี่มาแล้วด้วยฟีลลิ่งกับขี่เป็นยังไงเบรกหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ